สวัสดีทุกคนกันด้วยยินดีต้อนรับเข้าสู่ Jurassic World Come Cretaceous ในตอนสุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุดสำหรับเรื่องราวที่ผ่านมาที่พวกเด็กๆนอกจากจะต้องเอาชีวิตรอดจากพวกไดโนเสาร์ที่โหดร้ายกันแล้วพวกเขายังต้องรับมือกับพวกผู้ใหญ่ที่มีจิตใจโหดเหี้ยมและอยากจะล่าพวกไดโนเสาร์เพื่อเอาหัวของมันกลับไปประดับที่ฝาผนังบ้านของพวกเขาเลยทำให้ดาเรียสต้องคิดแผนซ้อนแผนอย่างการพาพวกนายพรานกลับไปเจอโคไดโนเสาร์อย่างเจ้าทีเร็กแต่สุดท้ายพวกเขาก็ไม่ได้ถูกกินเลยทำให้คราวนี้ดาเรียสจะต้องตามไปหยุดยั้งพวกเขาเองกับมือและเรื่องราวนั้นจะเป็นยังไงต่อเราไปฟังสปอย Jurassic World Camp Cretaceous ตอนสุดท้ายกันเลยดีกว่าครับคำเตือนเอ้ยเด็กที่มีอายุไม่ถึงบัณฑิตภาวะกรุณาไปปั่นจักรยานก่อนการรับชมรับฟังกันด้วยนะครับส่วนเด็กคนไหนที่ยังมีเส้นผมหยิกที่แข็งแรงยังไม่ขึ้นแยกแยะมลภาวะความกาวกับความจริงจังจากกันไม่ได้เนี่ยมึงปิดไปเลยในฝั่งของพวกเด็กๆนั้นหลังจากที่หลอกล่อป้าเร็กซี่ให้ไปร้องปุ้งแงปุ้งแงกับเจ้าภาพโฮโลแกรมบุกลินก็พยายามที่จะทำทุกวิถีทางที่จะติดต่อกับดาเรียสให้ได้เพราะทางฝั่งของห้องควบคุมนั้นไม่รู้ว่าทั้งดาเรียสกับแซมมี่กำลังพูดคุยอะไรกันอยู่ซึ่งจริงๆแล้วดาเรียสกำลังบอกกับแซมว่าเธอรีบกลับไปหาพวกเพื่อนๆซะส่วนตัวของเขาจะไปหยุดมิลและทิฟฟานี่เพียงลำพังซึ่งแซมเองก็ไม่ยอมนะครับถ้านายไปคนเดียวอาจจะถูกตอนหำจนตายก็ได้แต่เขาก็ยอมเพราะสาเหตุที่พวกนายพานนั้นรู้ว่ามีหนองน้ำอยู่ก็เป็นเพราะความผิดของเขารวมทั้งการที่ไม่เชื่อคำเตือนของบุกลินด้วยแถมตัวของเขาเองนี่แหละที่เป็นคนปล่อยให้เบนต้องตายทั้งๆที่เคยสัญญาไว้แล้วแท้ๆว่าจะพาทุกคนกลับบ้านและในช่วงที่นายพรานกำลังยุ่งอยู่การออกล่าไดโนเสาร์เรือของพวกเขาก็น่าจะมาลอยเทียบท่าแล้วเธอก็รีบกลับไปและพาเพื่อนๆไปขโมยเรือและกลับบ้านไปซะส่วนฉันจะอยู่รับผิดชอบกับสิ่งที่ฉันทำเองทางแซมมี่พอได้ยินอย่างนั้นก็ยังคงยืนยันว่าให้พวกเราช่วยเถอะในตอนนั้นเองก็มีเสียงลำโพงดังขึ้นตุบุตตุบูฮัลโหลดาเรียสนี่ฉันเองฉันเนี่ยจะไม่ปล่อยให้นายออกไปจัดการกับพวกผู้ใหญ่เพียงลำพังหรอกนะทางดาเรียสและแซมพอได้ยินเสียงนั้นก็ต่างพากันตกตะลึงเพราะนั่นมันเสียงของเบนนี่นาอะไรวะเนี่ยนี่นายยังไม่ตายเหรอเบนก็เลยบอกว่าใช่แล้วคนในเทพก็ต้องมีชีวิตอยู่สิเพราะนอกจากจะรอดตายฉันยังจัดการจุกหัวจนหางจุกตูดแถมบัมปี้เองก็ยังฝากสวัสดีพวกนายด้วยนะแต่ดาเรียสและแซมก็ยังไม่อยากจะเชื่ออยู่ดีในใจก็คงคิดว่าเป็นผีของเบนแน่นอนเฮ้ยผีหลอกอีกแล้วญาติก็เลยเข้ามาแทรกและบอกว่านี่เบนตัวจริงเขายังอยู่นะและไม่มีทางที่พวกเขาจะให้ดาเรียสออกไปลุยคนเดียวแน่นอนซึ่งคำพูดนี้ก็เป็นคำพูดของบุ๊กด้วยที่เขามาแย่งไม้จากยาสและบอกว่าอิตาบ้าเอ๋ยคิดว่าจะทำเทพไปถึงเมื่อไหร่พวกเราจะไม่ปล่อยให้นายไปจัดการพวกนายพรานคนเดียวหรอกนั่นก็เพราะว่าพวกเราทั้งหมดเป็นเพื่อนกันไม่ใช่เหรอพวกเราคือครอบครัวแก๊งชาวค่ายที่จะไม่มีทางทอดทิ้งกันแน่นอนไอ้เจ้าเบนก็ถึงกับร้องเย่ใช่แล้วเข้าไปจัดการพวกในพันและจับพวกมันโยนให้มอซาสรัสกินเลยพวกเด็กๆในห้องควบคุมก็ต่างมองหน้ากันเลิกลักว่าเราจะไม่ปล่อยให้พวกเขาโดนมอซาสรัสกินหรอกนะเบนก็เลยเถียงแล้วจะมีมอซาสรัสไว้ทำไมล่ะทำไมปล่อยให้มันกินคนจะให้มันกินไก่หรือไงไอ้เจ้าพวกบ้าใจไม่ถึงกันซะเลยเทพสายฟ้าโคตรเซ็งเมื่อดาเรียสได้ยินอย่างนั้นก็เห็นว่าทุกคนกำลังสามัคคีกันและรวมใจกันเป็นหนึ่งที่จะร่วมมือกับดาเรียสเขาก็เลยยอมให้เพื่อนๆเข้าช่วยเหลือภารกิจกู้ชีวิตไดโนเสาร์ในครั้งนี้โดยแผนการของดาเรียสก็คือถ้าพวกนายพานต้องการที่จะฆ่าไดโนเสาร์แล้วก็แค่ทำให้ที่ตรงนั้นไม่มีไดโนเสาร์ก็พอและเริ่มออกคำสั่งให้เกนจิไปหารถมาบุกลินคอยเป็นหูเป็นตาที่ห้องควบคุมส่วนยัสและเบนออกไปก่อกวนและเรียกความสนใจให้มากที่สุดซึ่งเมื่อทุกคนได้รับคำสั่งจากดาเรียสก็มุ่งหน้าออกไปทำหน้าที่ของแต่ละคนกลับมาฝั่งของพวกนายพานกันบ้างที่พวกเขากำลังแกะรอยเดินตามทางมาเรื่อยๆนุชเมียอย่างทิฟฟานี่ก็บ่นกับสามีอย่างมิตรตลอดทางว่าการรับมือเด็กๆแค่นี้ยังจัดการไม่ได้ไม่อย่างนั้นเราคงไม่ต้องมาวุ่นวายและลำบากตากยุงกันขนาดนี้หรอกซึ่งมิตรก็ไม่ได้โต้เถียงอะไรและบอกกับเธอว่าใจเย็นๆพอเมื่อไหร่ที่ไปถึงจุดที่พวกไดโนเสาร์อยู่แล้วเมื่อเธอได้ฆ่าพวกมันก็อาจจะอารมณ์ดีขึ้นโดยในระหว่างที่คุยกันนั้นพานทั้งสองคนก็ไม่รู้ว่ากลุ่มครอบครัวบาริโอนิกทั้ง3ตัวที่กำลังนอนหลับปุ๋ยก็ได้ตื่นขึ้นจากเสียงพูดคุยกันของพวกเขาและเริ่มสะกดรอยตามพวกเขามาเมื่อเดินทางไปเรื่อยๆทั้งสองคนก็ไปเจอกับรั้วไฟฟ้าที่มิลและทิฟฟานี่พอเจออุปสรรคอีกก็ถึงกับอารมณ์เสียก่อนจะพากันพูดว่านี่มันอะไรกันนักกันหนาฟานี่ด้วยความที่ไม่อยากทนแล้วทิฟฟานี่ก็เดินเข้าไปเพื่อที่จะปีนรั้วข้ามไปแต่สุดท้ายเธอก็ถูกไฟฟ้าช็อตจนกระเด็นแถมยังทำให้ทรงผมของเธอตั้งโด่งขึ้นด้วยมิลเห็นอย่างนั้นก็ถึงกับขำว่าโมโหไปก็ไม่ช่วยอะไรหรอกนะที่รัก
ในตอนนั้นก็มีเสียงลำโพงจากบุ๊กลินพูดขึ้นมาว่าสะใจหรือเปล่าในคืนนี้พวกผู้ใหญ่ตะโปกสองหน่อกำลังจะถูกเราเด็กๆเล่นงานจนน่วมเพราะงั้นระวังตัวให้ดีเยอะ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 โอ้โหเสียงหัวเราะมึงนี่นะเลยทำให้ทิฟฟานี่เนี่ยโมโหมากอีเด็กกระโปกเดี๋ยวต้องเจอโบกสักทีพูดยังไม่ทันจบไอ้เจ้าบริโอนิกตัวหนึ่งก็พุ่งออกมาจากพงหญ้ากระโจนร้องกระแวกกระแวกมาทิฟฟานี่ที่กำลังอารมณ์บ่จ่ออยู่แล้วก็แย่งปืนไรเฟิลมาจากคุณสามีก่อนจะนำมันขึ้นไกพาดไหลและเล็งไปที่ตัวของมันจุวิคลิกชิกกระปังตายสิครับจะเหลืออะไรเมื่อจัดการฆ่าไดโนเสาร์ได้ก็ทำให้ทิฟฟานี่อารมณ์ดีขึ้นมาบ้างจริงอย่างที่คุณบอกได้ฆ่าอะไรมันรู้สึกดีขึ้นนี่เองเออก่อนจะพากันเดินออกไปและทิ้งซากบริโอนิกตัวนั้นไว้ไม่นานนักเพื่อนๆของมันอีก2ตัวก็มาถึงก็เห็นว่าเพื่อนของมันนั้นได้นอนกลายเป็นกระป๋อมแห้งตากแดดไปซะแล้วพวกที่เหลืออยู่2ตัวจึงโกรธแค้นเป็นอย่างมากและพยายามดมกลิ่นเพื่อแกะรอยตามหาผู้ที่ลงมือกับเพื่อนของมันทางด้านของดาเลียและแซมที่ได้ขี่รถไปกับมอเตอร์ไซค์ของเกนจิและดูจากสภาพสกิลการขับมอเตอร์ไซค์ของเจ้าเกนจิแล้วไม่รู้ว่าจะพาทุกคนไปลุ่งหรือไปล่วงเจ้าดาเลียก็ถึงกับเออมึงขับเป็นไหมเนี่ยนี่จะไปหยุดเขาแต่ไม่ใช่ว่าเราจะมาแหกโค้งตายกันซะก่อนนะเขาก็เลยบอกให้เจ้าเกนจิเนี่ยจอดดีกว่ามึงขับแบบเนี้ยเกนจิก็เลยจัดให้กูไม่อยากขับอยู่แล้วดาเลสก็เลยออกคำสั่งว่าให้ทั้งสองคนเนี่ยขับมุ่งหน้าตรงไปยังหนองน้ำเลยพอซ้อนสองคนรถย่อมไปได้เร็วกว่าถ้าซ้อนสามเนี่ยแหกโค้งแน่นอนส่วนเขาจะไปทางลัดไม่ต้องห่วงฉันหรอกนะแต่บุคลินที่สังเกตการผ่านกล้องวงจรปิดและที่ห้องควบคุมก็พยายามพูดผ่านไมโครโฟนคุยกับดาเลสว่านายจะทำบ้าอะไรเนี่ยคงไม่ใช่คิดอยากจะไปลุยเดี่ยวอีกนะซึ่งดาเลสก็หันมามองแล้วบอกว่าถ้าเขาจัดการเรื่องนี้จบเมื่อไหร่ให้เธอรีบพาพวกเพื่อนๆกลับบ้านไปซะส่วนฉันจะเป็นยังไงไม่ต้องไปสนใจก่อนที่เขาจะแอบเข้าอุโมงค์ไปบุคลินที่เห็นอย่างนั้นก็ของขึ้นสิครับไอ้บาร์นี่ยังทำเก่งตลอดเวลามันจะต้องมีทางที่ช่วยเหลือดาเลสได้เธอเลยกดปุ่มในห้องควบคุมแบบมัวๆก็ไปพบกับห้องหนึ่งที่เธอนั้นสงสัยมาตลอดอย่างห้อง E750 ความอยากรู้อยากเห็นของบุคลินที่กำลังเต้นตุบๆ ก็อยากจะไปดูให้เห็นเหลือเกินว่าในห้องนั้นมันมีอะไรอยู่แต่ทันใดนั่นเองเธอก็เหลือบไปเห็นว่าที่โรงจอดรถนั้นมีไจโรสเฟียร์จอดอยู่คันหนึ่งเธอเลยเลือกไปช่วยคนรักเอ้ยเลือกไปช่วยเพื่อนมากกว่าความอยากรู้อยากเห็นของตัวเองทางฝั่งของพวกนายพรานที่เมื่อมาถึงหนองน้ำก็แสดงอาการดีใจกันยกใหญ่มิดก็เลยยกเอาปืนไรเฟิลขึ้นมาส่องหาไดโนเสาร์ที่เขาอยากจะล่าก็เผอิญไปเจอกับแรปเตอร์ตัวหนึ่งที่มีสีสันแปลกตาและดูพิเศษมากกว่าไดโนเสาร์ตัวอื่นเขาเลยคิดที่จะฆ่ามันเป็นตัวแรกแต่ก็ถูกดาเลียสเข้ามาขัดขวางโดยบอกพวกเขาว่าไอ้พวกผู้ใหญ่ตะโบกผมจะไม่มีทางยอมให้คุณฆ่าไดโนเสาร์หรอกมิดและทิฟฟานี่ก็ถึงกับเซ็งนี่มันยังไม่ตายกันวะไอ้เจ้าทีเล็กเนี่ยมันไม่ชอบกินเด็กหรือยังไงแต่ก็ดีแล้วเมื่อรอดมาถึงที่นี่ได้จะจับแกต้อนไข่ซะไอเด็กเมื่อวานซื้อเนยแต่อยู่ดีๆพวกเขาทั้งสองคนก็ถูกบุคลินที่ขับไจโรสเฟียร์มาอย่างรวดเร็วพุ่งเข้ามาชนพวกเขาจนล้มลงไปและบอกว่าวันนี้จะไม่มีใครได้ต้อนไข่ดาเลียสทั้งนั้นก่อนจะรีบลงมาจากรถและต่อว่าดาเลียสยกใหญ่ว่านายเลิกทำอะไรตามใจตัวเองสักทีดาเลียสก็เลยตอบว่าทั้งหมดเป็นความผิดของฉันฉันทำให้ทุกคนต้องติดอยู่บนเกาะนี้ถ้าฉันจะโดนต้อนไข่ตายมันก็สมควรแล้วไม่ใช่เหรอแต่บุคลินก็เดินเข้ามาให้กำลังใจว่ามึงแกบ้าหรือไงสิ่งที่นายทำทั้งหมดก็คือการช่วยเหลือพวกเราตั้งแต่ที่โดนอินโดมินัสเล็กไล่ล่าแล้วนายที่พยายามช่วยเหลือคนอื่นมาตลอดแบบนี้จะเป็นความผิดได้ยังไงมันก็ต้องเป็นความผิดสิเพราะฉันเองนี่แหละที่เป็นคนที่ไม่ฟังคำเตือนของเธอจะทำให้พวกเราและไดโนเสาร์ต้องลำบากกันอยู่แบบนี้ยังไงล่ะไอ้เจ้ามิดาทิฟฟานี่ที่ฟื้นขึ้นมาก็มาขัดจังหวะและบอกว่าเลิกซึ้งกันสักทีได้ไหมถ้าจะบอกรักกันก็ให้รีบบอกเพราะตอนนี้พวกเธอทั้งสองคนลำบากแน่เพราะฉันจะเอาปืนยัดก้นนายและให้นางนี่ดมจนตายไปข้างแต่บุคลินไม่น่าจะคิดอย่างนั้นเพราะเสียงเพลงของเจ้าเกนจิกำลังดังมาไกลๆเธอเลยบอกนายพาทั้งสองคนไปว่าพวกคุณอาจจะมีปืนแต่พวกเรามีกัน6คนเคยคิดมาก่อนไหมว่าจะโดนเด็กๆลุ่มกระทืบซึ่งคำพูดแก่แดดนั้นก็ทำให้มิสเตอร์ทิฟฟานี่ถึงกับตกใจพอพวกเด็กๆที่เหลือได้พากันขับรถและไฟฉายพร้อมกับเปิดเพลงไล่ไอ้พวกเดินเสาจนหนีกระเจิงกันไปหมดเมื่อบุคลินและดาเลียสเห็นว่าพาทั้งสองคนกำลังงุนงงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพวกเขาจึงรีบฉวยโอกาสขึ้นไจโรสเฟียร์และขับหนีออกมาซึ่งกว่าจะรู้ตัวเนี่ยก็พบว่าพวกเด็กๆไปไกลกันแล้วทิฟฟานี่ที่โมโหสุดๆก็ไม่ยอมฉันจะเอาหัวพวกมันนี่แหละไปประดับผนังบ้านเลยรีบวิ่งตามพวกเด็กๆเข้าป่าไปด้วยทางด้านของเด็กคนอื่นที่กำลังไล่ต้อนพวกไดโนเสาร์อย่างเมามันก็ไปเจอเขากับแขกไม่ได้รับเชิญอย่างป้าเล็กซี่ที่ไม่รู้มันไปติดใจเสียงเพลงของเจ้าเกนจิหรือยังไงป้าแกก็โผล่มาเข้าร่วมแจมในการไล่ล่าพวกไดโนเสาร์ตัวอื่นด้วยพวกเด็กๆเห็นอย่างนั้นก็วงแตกสิครับตัวใครตัวมันแถมรถของยาก็ดันมาดับไปซะดื้อๆไอ้เจ้าเบนเลยต้องรีบควบบัมปี้เข้ามารับเธอและบ
บอกให้รีบกระโดดขึ้นมาบนหลังของมันซะแต่ระวังหนามปูดๆของบัมปี้ด้วยล่ะนั่งดีๆนะอย่าหาว่าไม่เตือนก่อนจะควบบัมปี้หนีไปให้ไกลจากคมเขี้ยวของป้าเล็กที่ไล่ตามก้นของพวกเขามาติดๆซึ่งสุดท้ายแล้วพวกเขาก็สามารถหนีไปได้เพราะว่าตัวของเจ้าไดโนเสาร์อย่างป้าเล็กซี่เนี่ยแก่แล้ววิ่งไล่ไม่ได้นานมันก็เลยทำได้แต่ร้องเสียงหลงงูเงี้ยส่งพวกเด็กๆไปทางฝั่งของดาเลสและบุกลินก็ดูเหมือนว่ากำลังจะซวยหนักเพราะว่าไอ้เจ้าใจโรสเฟียที่ขับมาดันมาเสียกลางทางแล้วก็ติดแงกอยู่ตรงนั้นไอ้พวกนายพรานที่วิ่งตามมาก็เลยตามมาทันฮันนี่อยู่นี่เองบุกลินพอเห็นอย่างนั้นก็บอกให้ดาเลสรีบซ่อมไอ้เครื่องนี่ซะไม่งั้นแล้วก็นายโดนตอนไข่แน่และดูเหมือนว่าพวกเด็กๆจะยังมีโชคอยู่บ้างเพราะว่าไอ้พวกฝูงไดโนเสาร์ที่ถูกทีเร็กไล่ต้อนมานั้นกำลังวิ่งหน้าตั้งตรงมาทางพวกเขาเลยทำให้มิเลทิฟฟานีต้องละทิ้งเด็กๆหรือวิ่งหนีนำหน้าไปก่อนและพากันปีนขึ้นไปบนต้นไม้เพื่อหลบหนีส่วนใจโรสเฟียของบุกลินและดาเลสก็ถูกพวกไดโนเสาร์กระแทกจนลอยตุ้มเหม่งตุ้มเหม่งเข้าไปในป่าไปทางฝั่งของนายพานพอเห็นว่าพวกฝูงไดโนเสาร์ไปหมดแล้วพวกเขาก็ลงมาจากต้นไม้มนุษย์เมียอย่างทิฟฟานีก็ทั้งกระบ่นว่าเกาะนี้เนี่ยมันอาถรรพ์ชัดๆมันอะไรกันเยอะแยะวะเนี่ยก็มาพบกับปืนที่ถูกพวกไดโนเสาร์เหยียบจนแหว่งโอ้โหปืนสุดที่รักทำยังไงดีล่ะเนี่ยปืนไรเฟิลกลายเป็นปืนยางไปซะแล้วมิดก็เลยบอกกับทิฟฟานีว่าตอนนี้พวกเรารีบกลับไปที่เรือก่อนดีกว่าแต่ไม่รู้เขาไปทำอีท่าไหนเดินเดินไปเหยียบกับดักของตัวเองจนลอยปิดวิดวิดวิวไปห้อยหัวอยู่อย่างนั้นมนุษย์เมียก็ถึงกับเซ็งคุณนี่มันโง่เข้าขั้นเลยนี่หว่าไดโนเสาร์เป็นฝูงวิ่งผ่านไปไม่เห็นเหยียบแต่นี่กับดักตัวเองแท้ๆเดินเดินมาเหยียบไว้ฉันเลยไม่อยากจะเชื่ออย่าพื้นบ่นมากได้ไหมรีบมาช่วยแก้มัดกูทีเมื่อทิฟฟานีพยายามจะแก้มัดเขาในตอนนั้นปาเล็กซี่ก็เดินมาถึงทำให้ทิฟฟานีไม่มีทางเลือกยังต้องรีบฉกเอากุญแจเรือก่อนจะวิ่งหนีไปทิ้งเขาห้อยตรงเต่งไว้แบบนั้นมนุษย์เมียอย่าทำกับเฮียอย่างนี้เมื่อปาเล็กซี่เดินมาถึงมันก็จ้องหน้าของเขาเขม็งมิดก็พยายามป้องกันตัวเองด้วยปืนไรเฟิลพังๆนั้นอย่าเข้ามานะรู้จักไหมกระสุนเลี้ยวอ่ะฮะแต่พอยิงออกไปก็ไม่มีอะไรออกมาและนอกจากกระสุนไม่เลี้ยวแล้วยังโดนเคี้ยวอีกต่างหากเยอะถึงวินาทีที่เจ้ามิดกำลังถูกทีเล็กงาบนั้นบริโอนิกทั้งสองตัวที่สะกดลอยตามมาก็อยู่ในเหตุการณ์ด้วยพวกมันก็เลยปล่อยให้หมอนี่เป็นอาหารให้กับขาใหญ่แห่งจูราสสิกเวิลด์ไปและเริ่มวิ่งตามเดทิฟฟานี่ไปที่ท่าเรือที่ตั้งอยู่ไม่ไกลที่บุกลินและดาเลียก็ได้นั่งเจอโรสเฟียกิ้งหลุนๆมาถึงทั้งสองคนก็รีบวิ่งไปห้ามไม่ให้ใหญ่ทิฟฟานี่ขึ้นเรือหนีไปได้แต่สุดท้ายพวกเขาก็มาไม่ทันแล้วนะครับใหญ่ทิฟฟานี่ก็ขึ้นเรือจากไปพร้อมๆกับเดินออกมาจากเรือและเริ่มด่าพวกเด็กๆว่าสมน้ำหน้าไอ้พวกเด็กสะโป๊กให้ติดอยู่บนเกาะกลายเป็นอาหารไดโนเสาร์ไปนี่แหละดีแล้วและอย่าหวังเลยว่าฉันจะไปเรียกใครมาช่วยจงแห้งตายอยู่บนเกาะนี้ไปซะเถอะอย่าแต่เมื่อทิฟฟานี่กลับเข้ามายังห้องบังคับเรือเธอก็รู้สึกถึงแรงสั่นสะเทือนแต่ก็นึกว่ามันคงเป็นขี้รกพิราบที่ขี้ลงมาบนเรือของเธอซะมากกว่าแต่เมื่อสังเกตดูดีๆก็พบว่ามันเป็นเจ้าบริโอนิกทั้งสองตัวต่างหากและก็คงไม่ต้องพูดถึงว่าจะเกิดอะไรขึ้นทางด้านของดาเลียสเองไม่นานนักพวกเพื่อนๆก็ตามมาสมทบดาเลียสก็ได้เจอกับเบนที่มีสภาพเหมือนผ่านเหตุการณ์เฉียดตายมามากมายดาเลียสก็วิ่งเข้าไปกอดเบนและบอกว่าฉันขอโทษนะที่ฉันไม่สามารถจับนายให้แน่นพอแต่เบนก็ตอบกลับมาว่าอย่าไปคิดมากเลยไอ้เจ้าเด็กกระปกพอทาเรื่องราวในวันนั้นไม่เกิดขึ้นมหาเทพเบนคนใหม่ก็คงไม่ถือกำเนิดขึ้นมาดาเลียสที่ได้ยินว่าเบนพูดอย่างนั้นก็ถึงกับงงว่ามึงเป็นอะไรวะเนี่ยขอโทษนะที่ฉันทำให้นายกลายเป็นคนไม่เต็มบาทจนเพื่อนทุกคนต่างวิ่งเข้ามากอดพวกเขาพร้อมๆกันเกนจิที่เห็นว่าเรือก็จากไปแล้วพวกเราจะเอายังไงกันต่อดีล่ะจะกลับไปรอความช่วยเหลือในที่แคมป์ดีไหมดาเลียสก็หันมาบอกกับเพื่อนว่าเรารอมามากพอละคราวนี้เราจะหาทางออกไปจากเกาะนี้กันเองโดยที่เหตุการณ์อีกฟากหนึ่งนั้นในที่ห้องแช่แข็งที่เริ่มละลายตัวไปมากขึ้นเรื่อยๆก็กำลังเผยอสูรร้ายตัวใหม่ออกมาเพราะว่าในตอนนี้ทั่วทั้งสวนจูราสสิกเวิลด์ได้สูญเสียพลังงานไปจนแทบทั้งหมดด้วยฝีมือความซุกซนของฝูงคอมปีที่ไปลุมกัดสายไฟจนขาดและเรื่องราวความวายป่วงของเจ้าพวกเด็กตะโป๊กผจญโลกไดโนเสาร์แห่งจูราสสิกเวิลด์แคมป์คริเทเชียสจะเป็นยังไงต่อเอาไว้ติดตามกันในซีซั่น3ที่จะมาเมื่อไหร่ผมก็ให้คำตอบไม่ได้เอาเป็นว่าขอให้คำสัญญาเมื่อซีซั่น3มาผมจะมาสปอยให้ทุกคนได้ฟังแน่นอนและสำหรับวันนี้ก่อนจากกันไปรู้สึกกันยังไงกับซีซั่น1และซีซั่น2ใครชอบภาคไหนมากกว่ากันอย่าลืมพูดคุยกันได้ที่ใต้คลิปข้างล่างนะครับส่วนถ้าใครชอบสปอยนี้และเรื่องราวแบบนี้อย่าลืมช่วยกันกดไลค์และ Subscribe กันเยอะๆด้วยพอเมื่อไหร่ที่มีเรื่องราวสนุกๆมารับรองว่าทุกคนจะไม่พลาดกันแน่นอนครับและตอนนี้ก็ขอลากันไปก่อนอย่าลืมรักษาสุขภาพกันด้วยนะ